โอเคก็สวัสดีครับนะครับผมเต้งในตินัยซื่อสัตย์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์การออกแบบครั้งแรกในชีวิตให้ฟังนะครับผมเนี่ยจบวิศวะโยธามอชอนะครับผมก็จบนานละ7-8 ปีละนะครับแล้วตอนนั้นน่ะตอนนั้นเปิ้งไงเราก็เรียนวิชา Building Design เรียนแซฟ ETAP อย่างเงี้ยก็ได้เรียนนะครับพอเรียนปุ๊บตอนนั้นอยู่ปี 5ปี6มั้งเพื่อนมันก็เริ่มจบกันแล้วไงพอเริ่มจบกันปุ๊บมันมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อไอ้กาดนะครับไม่รู้มันไปหางานออกแบบมาจากไหนนะครับมันก็มาถามเต้งเต้งมึงออกแบบโครงสร้างได้ปะวะเราก็บอกเฮ้ยได้ดิกูเรียนมาแล้วนะครับกูเรียนแบบวิเคราะห์ทรัสต์วิเคราะห์บ้านเป็นหลังมาแล้วกูทําได้นะครับแล้วตอนนั้นได้เงินเท่าไหร่วะ3,000-5,000ไม่รู้เป็นบ้าน2 ชั้นนะครับก็มาให้กูทำนะครับเป็นการหาจ็อบนอกครั้งแรกนะครับที่เกี่ยวข้องกับโยธานะครับก็รับมาทําปรากฏว่าก็นั่งทําอยู่3 วัน 3 คืนนะครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะเพื่อนมันก็เร่งด้วยนะครับแล้วก็มั่นใจมากคีย์ใส่แซฟโมเดลใส่แซฟอย่างดีนะครับตอนนั้นจำได้ว่าอยู่ห้องแบบเก่าๆเล็กๆนะครับอยู่ชั้นล่างสุดเลยนะครับอยู่ห้องเก่าๆเล็กๆแล้วก็กระดาษเต็มห้องเลยกระดาษเขียนแปลนเขียนทันล่าเขียนดีเทลเสาแบบเราสเก็ตมือไงนะครับแล้วปรากฏว่าพอส่งงานไปสักประมาณ2 วันปุ๊บนะครับคือเพื่อนก็โทรมาเต้งเขาทักว่าฐานล่างมึงใหญ่ไปเปล่าวะบ้าน2 ชั้นนะครับฐานล่างมึงใหญ่ไปเปล่ามึงใหญ่ตรงไหนกูคำนวณดีแล้วนะครับเอ้ยมึงยังไงมึงช่วยดูให้หน่อยเขาว่าฐานล่างมึงน่าจะใหญ่เกินไปนะก็เอากลับมาดูนะครับก็บอกว่าฐานล่างผมบ้าน2 ชั้นนะหนา1.20 เมตรนะครับเป็นเสาเข็มด้วยนะครับกว้าง1.20 เมตร × 2.50 เมตรก็เราก็ไม่รู้เราไม่มีประสบการณ์ไงเราก็ไม่รู้มันใหญ่มันเล็กเราก็ถ้ามันคำนวณได้อย่างนี้อ่ะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ป่ะนะครับพอเพื่อนมันเขาเรียกว่ามันทักแบบไหวขึ้นไหวขึ้นก็บอกฮะเดี๋ยวกูไปดูให้ก็เลยไปไล่ดูโหลดเคสนะครับตอนนั้นใช้โปรแกรมแซฟปรากฏว่าไปใส่เดทโหลดแฟกเตอร์ใส่ผิดเฮียคือคนแบบเละเทะ คือตอนนั้นก็แบบเครียดนะคือสเตรสมากเลยคือแบบเครียดเฮียกูทำผิดได้ไงก็รีบแก้เขาแล้วก็ส่งไปใหม่รีไวซ์ไปใหม่ก็โอเคขึ้นฐานลากเล็กๆมันคือต่างกันต่างจากเดิมมหาศาลนะครับก็อายหน้าแตกไปนะครับแต่ก็อยากจะบอกว่ามันคนเรามันต้องมีโมเมนต์แบบนี้ป่ะนะผมเชื่อว่าคุณก็น่าจะมีอ่ะโมเมนต์ที่แบบรับงานใหม่ๆรับงานแรกๆแล้วมันก็แบบกากๆทำงานกากๆนึกออกป่ะเออแต่มันก็เป็นโปรเซสที่ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตขึ้นอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับที่แบบบางทีบางวันเราอาจจะทำงานพลาดอะไรอย่างเงี้ยนะทำงานพลาดอ่ะมันพรุ่งนี้ก็เอาใหม่นะพรุ่งนี้ก็เอาใหม่นะหรือว่าเราเคยทำงานอะไรแล้วมีคนด่าว่ามันกากมันห่วยถ้ามันกากมันห่วยจริงก็ยอมรับแล้วก็พัฒนาแล้วก็ปรับปรุงไปนะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นคนที่เก่งได้แน่นอนนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับสวัสดีครับ